นายสนธิรัตน์สนธิจีระวง์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน บอกนะคะหลังประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะรับมือกับสถานการณ์ความตึงเครียดร,ระหว่างสหรัฐและอิหร่านซึ่งส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกนะคะโดยบอกว่าได้เตรียมการหากเกิดสถานการณ์รุนแรงถึงขั้นวิกฤตโดยในด้านของปริมาณสำรองปัจจุบันณวันที่5มกราคมไทยมีปริมาณน้ำสำรองปริมาณสำรองน้ำมันดิบนะคะอยู่ที่2 9 8 8ล้านลิตรค่ะ ปริมาณสำรองน้ำมันดิบที่อยู่ระหว่างขนส่งอีก1,144ล้านลิตรน้ำมันสำเร็จรูปนะคะ1,468ล้านลิตรรวมจำนว,นวนวันที่สามารถใช้น้ำมันเชื้อเพลิงได้ทั้งหมดเนี่ย50วันส่วนปริมาณสำรองก๊าซ LPG ประมาณ101ล้านกิโลกรัมสำรองได้17วันค่ะสำหรับใช้ในภาคครัวเรือน และกำหนดแผนบริหารจัดการเพื่อที่จะกระจายความเสี่ยงระยะยาวโดยกลุ่มปะตทได้ปรับลดสัดส่วนการนำเข้าน้ำมันจากภาคตะวันออกกลางนะคะที่เคยสูงถึงกว่า74%ล่าสุดก็มีการปรับลดเหลือประมาณ50%ค่ะขณะที่การผลิตปิโตเรเลียมในประเทศนะครับปัจจุบันนี้ผลิตน้ำมันดิบได้ประมาณ1.3แสนบาร์เรลต่อวันซึ่งกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติจะขอความร่วมมือลด ขอภัยครับจะขอความร่วมมืองดส่งออกน้ํามันดิบทําให้ได้ปริมาณน้ํามันดิบเพิ่มมากขึ้นประมาณ2 5 0 0 0บาร์เรลต่อวันและหากมีเหตุฉุกเฉินก็สามารถที่จะเพิ่มการผลิตภายในประเทศให้มากขึ้นอีก36,00 0บาร์เรลต่อวันและจะขอความร่วมมือโรงกลั่นน้ามันให้หาทางออกด้านเทคนิคเพื่อใช้น้ํามันดิบในประเทศทั้งหมดนะครับขณะที่ด้านของการบริหารราคา กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงก็มีเกณฑ์สำหรับบริหารจัดการราคาน้ำมันในช่วงสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับโดยจะจัดทำเป็นซีนารรโอในช่วงระดับราคาต่างๆในการบริหารจัดการราคาน้ำมันเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยปัจจุบันนั้นฐานะกองทุนน้ำมันมีอยู่ประมาณ37,000ล้านบาทด้วยกัน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานก็ยังขอให้ประชาชนเนี่ยมั่นใจนะคะว่ากระทรวงพลังงานจะบริหารจัดการสถานการณ์ด้านความมั่นคงของการจัดหาน้ํามันเชื้อเพลิงให้มีใช้อย่างต่อเนื่องค่ะเช่นเดียวกับด้านราคานะคะที่จะบริหารจัดการไม่ให้เกิดความผันผวนจนส่งผลกระทบต่อประชาชนแน่นอนโดยคณะกรรมการกองทุนน้ามันเชื้อเพลิงจะประชุมกันในวันศุกร์นี้ค่ะเพื่อตัดสินใจว่าจะลดจัดเก็บกองทุนน้ํามันต่อเนื่องหรือไม่ จากมติเดิมนะคะที่ให้ลดจัดเก็บเงินกองทุนน้ำมันวันที่26ธันวาคมถึง10มกราคมเพื่อดูแลราคาขายปลีกในประเทศไม่ให้สูงเกินไปค่ะ